เสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนทุกครั้งที่ตลาดหุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติปรับตัวลดลงจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดกลไกหรือเครื่องมือในการกำกับดูแลแบบเร่งด่วนมักจะเกิดขึ้นระงับเสมอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนหรือใครอยากจะให้เกิดขึ้นบ่อยนักและหนึ่งในเครื่องมือที่ว่าคือมาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์จะหยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหากภาวะการซื้อขายโดยรวมเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงแบบผิดปกติเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงสถานการณ์และมีเวลาในการตัดสินใจก่อนลงทุนต่อไปซึ่งที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยเครื่องมือนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพที่เพียงพอในประเทศไทยเนี่ยเชื่อมั่นว่าเวลาเราดำเนินการเรามีมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะทำในเรื่องของหารือหรือปรึกษาตัวอินดัสทรีตัวอุตสาหกรรมต่างๆแล้วมาตรการของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าคงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าตัวมาตรการต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินของประเทศไทยเนี่ยน่าจะถือว่ามีประสิทธิภาพพอเพียงในเงื่อนไขปัจจุบันค่ะเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตลาดหุ้นน่าจะอยู่ที่ในช่วงปี2006นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมาตรการทางการเงินนะคะอันนั้นก็นานมามากแล้วนะคะซึ่งณตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องของตัวลบ 10% ซึ่งก็ดำเนินการแล้วก็เพราะจริงๆเซอร์กิตเบรกเกอร์ของเรามีทั้งลบ 10 และลบ 20 นะคะเพราะฉะนั้นลบ 10% แล้วที่หลังนะยังเขาเรียกมันก็กลับไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาตรการนั้นก็ยังคงใช้ได้อยู่ค่ะแล้วเราก็ไม่เคยที่เรียกว่าจะต้องมีประสบการณ์อย่างนั้นเพราะว่าคงเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมากกว่าถึงจะเกิดแบบนั้นได้ทั้งนี้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์จะหยุดทำการซื้อขายเป็นเวลา30นาทีเมื่อดัชนีราคาหุ้นในวันทำการนั้นปรับตัวลดลง 10% ของดัชนีในวันทำการก่อนหน้าและหากปรับตัวลดลงถึง 20% ก็จะหยุดทำการซื้อขายเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงอีกหนึ่งเครื่องมือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคือ Treasury Stock หรือโครงการซื้อคืนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและรักษาระดับราคาให้เหมาะสมหลังภาวะตลาดหุ้นในช่วงนั้นๆทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงโดยบจ.ที่จะขอดำเนินการต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดคือสามารถซื้อคืนหุ้นได้ไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้วต้องมีเงินสดและมีกำไรเพียงพอต่อการดำเนินโครงการและไม่มีภาระหนี้สินที่ไม่สามารถชำระได้ภายในระยะเวลา6เดือนและต้องขายออกภายในระยะเวลา3ปีค่ะคิดว่าเราก็มีหลากหลายมาตรการแล้วก็น่าจะมีความพอเพียงระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ตลาดเราจะดำเนินการเนี่ยคงเป็นในเรื่องของการนำให้ความรู้ความเข้าใจรวมไปทั้งที่เราเรียนว่าอย่างเช่น Treasury Stocks นะคะซึ่งมีอยู่แล้วเป็นมาตรการที่ได้คิดได้นำเสนอมาตั้งแต่ปี2001นะคะแล้วก็มาตรการนี้ก็ใช้มาเรื่อยๆของตัวบริษัทนะคะมาตรการในเรื่องของ Treasury Stock ก็คือบริษัทสามารถที่จะซื้อหุ้นคืนได้ซื้อหุ้นคืนของตัวเองได้ภายใต้เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขแรกก็คือข้อบังคับบริษัทต้องกำหนดไว้เงื่อนไขที่2ก็คือบริษัทต้องมีกำไรสะสมพอเพียงที่จะซื้อได้เงื่อนไขถัดไปก็คือว่าบริษัทไม่มีหนี้สินที่จะไม่สามารถชำระได้ก็คือมีเงินเพียงพอที่จะชำระได้เงื่อนไขถัดไปก็คือการซื้อหุ้นคืนเหล่านั้นเนี่ยต้องไม่เกิน 10% ของที่ออกขายไปแล้วนะคะแล้วหลังจากซื้อแล้วภายใน3ปีก็ขายคืนออกไปในตลาดนั้นสิ่งนี้ก็คือเราเห็นมีประมาณ129โครงการที่แจ้งที่ตลาดหลักทรัพย์มาแล้วนั้นไอ้สิ่งนี้เราก็มีการเรียกว่าประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับบริษัทไปนะคะในรอบ10กว่าปีมาเนี้ยก็มีประมาณ129โครงการที่ขอเข้ามาปัจจุบันมี114บจ.จากทั้งหมด129บจ.ที่ขอดำเนินการตามโครงการนี้แล้วเสร็จยังเหลืออีกเพียง6บจ.ที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการทั้งนี้การเลือกใช้เครื่องมือก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จึงได้แต่หวังว่าเครื่องมือที่ใช้ดูแลภาวะหุ้นตกเหล่านี้จะยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่อตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดในอนาคต